มีการพิจารณาเรื่องของการขอให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันศึกษาก่อนยังไม่ได้บอกว่าจะให้มีหรือไม่มีแต่ให้ตั้งกรรมาการวิสามันศึกษาว่าการจะมีบ่อนเสรีในบ้านเราเนี่ยเราพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรเพื่อที่จะได้หาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นาการอภิปรายสรุปยติทั้ง12ยติ ทันทีที่การอภิปรายสรุปเรียบร้อยนะคะคุณสุประชัยก็เสนอให้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะสำหรับรายชื่อคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีถึง60คนด้วยกันแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการทำงาน90วันนะคะคณะกรรมการที่น่าสนใจอย่างเช่นมีคุณอธิรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมมีคุณชัชวานคงอุดมนะคะ มีคุณไผ่ลิกม,มีคุณเอกราชช่างเหลานะคะมีคุณชัยชนะเดชเดชโชส่วนของพักพลังประชารัฐเนี่ยคุณศิวลราเจนจากะก็อยู่นี้นด้วยคุณสิรานี่เป็นคนที่สนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่เลยนะคะมีคุณชาดาไทยเศษนะคะมีคุณเทพไทยเซนพงศ์นะคะ มีคุณมนตรีปาน้อยนนมีคุณพนิดวิกิจเศษนะคะส่วนของเพื่อไทยก็มีคุณพิเชษเชื้อเมืองพานคุณวิชานมินชัย,ยนันคุณวิสารเตชะเทีรรวัตรแล้วก็อีกหลายคนทีเดียวค่ะทั้งหมดเนี่ยหกคนที่จะมาศึกษากับเรื่องนี้เป็นคณะกรรมธิการวิสามันมคือสามารถที่จะมีคนนอกคนนอกที่ไม่ใช่สอสอได้เข้ามารวมด้วยนะคะ